เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะดุสิตโพให้คะแนน4ปีรัฐบาลคสช. 5.42 เต็ม10ชอบประเทศสงบสุขแต่ผิดหวังในเรื่องของเศรษฐกิจสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยความสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,346 คนเรื่องประชาชนได้อะไรจาก4ปีรัฐบาลคสช.ทำการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง19พฤษภาคม2561เพื่อสะท้อนถึงผลงานรัฐบาลคสช.จากหลายฝ่ายอย่างกว้างขวางตลอดจนมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.45 ต่างสมหวังกับ4ปีรัฐบาลคสช.คือบ้านเมืองสงบไม่มีการชุมนุมประท้วงรุนแรงรองลงมาร้อยละ 30.88 มีการใช้กฎหมายเด็ดขาดเช่นปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดผู้มีอิทธิพลส่วนสิ่งที่ประชาชนผิดหวังใน4ปีรัฐบาลคสช.คือประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 41.78 ผิดหวังเรื่องเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้นสินค้าแพงประชาชนเดือดร้อนร้อยละ 34.22 มีการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆของภาครัฐขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 32.02 ฝากถึงรัฐบาลคสช.ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้าคืออยากให้จัดเลือกตั้งโดยเร็วและหาแนวทางป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามภาพรวมการทำงานของรัฐบาลคสช.ประชาชนให้คะแนนรัฐบาลคสช. 5.42 คะแนนจากเต็ม10ตีระนาคาด GDP ไตรมาสแรกของปีนี้โตได้ที่ร้อยละ4ถึงร้อยละ 4.1 ขณะที่การบริโภคนั้นยังต่ำรัฐเบิกจ่ายล่าช้าเอกชนไม่กล้าลงทุนศาสตราจารย์ดร.ตีระนานักเศรษฐศาสตร์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีนี้คาดขยายตัวที่ร้อยละ4ถึงร้อยละ 4.1 แต่ไม่น่าถึงร้อยละ 4.2 ตามที่คาดการเนื่องจากการบริโภคมีระดับต่ำเบิกจ่ายภาครัฐยังติดปัญหาอยู่โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การทำโครงการล่าช้าเอกชนไม่กล้าลงทุนทั้งนี้หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าร้อยละ4จะเป็นการตอกย้ำเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าหรือแทบไม่ฟื้นตัวเลยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากไตรมาสแรกของปีเศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ4จะทำให้ตัวเลขทั้งปีโตต่ำกว่าร้อยละ4อย่างแน่นอนสะท้อนประชาชนไม่มีกำลังซื้อนโยบายภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกระตุ้นเศรษฐกิจและแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนแต่ภาครัฐยังจำเป็นต้องใช้เงินอัดฉีดเพื่อการกระตุ้นในเรื่องดังกล่าวด้านการบริโภคเนี่ยมันเป็นการสะท้อนเลยว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีกำลังซื้อเศรษฐกิจที่โตมันจะโตกระจุกอยู่ที่ส่วนที่บนสุดมากๆเลยคือส่วนที่เป็นธุรกิจรายใหญ่นะธุรกิจที่ได้สัมปทานเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องแข่งขันด้วยตัวเองเนี่ยอ่อนกำลังหมดขณะที่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ในกรอบที่31.80 บาทถึง32.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาการถกการค้าสหรัฐและจีนสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่31.80 บาทถึง32.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยต้องจับตาประเด็นเรื่องการเจรจาการค้าสหรัฐกับจีนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้รวมถึงปัญหาเกาหลีเหนือซึ่งล่าสุดท่าทีของเกาหลีเหนือในการที่จะเจรจากับสหรัฐยังไม่มีความชัดเจนอีกทั้งประเด็นเรื่องการผลกระทบที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านรายงานถึงการประชุมวันที่1-2พฤษภาคมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเป็นต้นจบการเสนอข่าว11:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN